เริ่มต้นในการเขียน Flutter นะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะครับเว็บไซต์ของ Flutter นะครับเราลองเสิร์ชคำว่า flutter นะครับ flutter.io นะครับ flutter.io เนี่ยก็คือจะเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Flutter นะครับเวลาเราจะใช้จะเขียนโปรแกรม Flutter เนี่ยแน่นอนต้องลงโปรแกรมต่างๆก่อนนะครับทีนี้วิธีการลงโปรแกรมนะครับเราคลิกมาที่ตัว get start ตัวนี้นะครับ get start เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเราจะใช้ Flutter เนี่ยเราต้องลงโปรแกรมนะครับมีโปรแกรม3เวอร์ชันนะครับที่เป็น Windows Mac แล้วก็ Linux นะครับตอนนี้เราใช้เครื่อง Windows อยู่นะครับเราก็จะลงก็ต้องดาวน์โหลดตัวที่เป็น Windows นะครับตัวที่เป็น Windows นะครับพอเราเข้ามาตรงนี้เขาจะบอกพวก requirement ต่างๆนะครับซึ่งเลื่อนลงมาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีบอกว่า Flutter Windows นะครับ 1.5.4 นะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับมันจะขนาดประมาณ400กว่าเมกนะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วทีนี้พอเราดาวน์โหลดมาจนเสร็จนะครับตามคู่มือเนี่ยเขาจะบอกว่าให้แตก zip ไฟล์นะครับแตก zip ไฟล์แล้วก็เอาไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ไม่ควรนะครับตัวนี้เห็นดูนิดนึงนะไม่ควรจะเอาไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่มันมีสเปซนะครับมีช่องว่างนะครับไม่ควรจะอยู่ในไอตัวโปรแกรมไฟล์ด้วยเพราะว่ามันจะติดของเรื่องprivilege หรือว่าการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับเช่นอาจารย์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอาจารย์เข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดก่อนเนาะปึ๊บนะครับตัวที่อาจารย์ดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ทำการแตก zip ไฟล์นะครับแตก zip ไฟล์ซึ่งเขาบอกว่าให้ไปไม่ควรจะอยู่ในไดโปรแกรมไฟล์นะครับอาจารย์ก็เลยจะเอาไปแตก zip พวกนี้ก่อนแล้วกันเนาะแตก zip พวกนี้ก่อนนะครับอาจารย์ก็จะทำการแตก zip ไฟล์ซึ่งจริงไม่มีอะไรครับง่ายมากเลยก็ดาวน์โหลดปุ๊บแตก zip ไฟล์เฉยๆนะครับถ้าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะ400กว่าเมกนะครับเวลามันแตก zip ออกมามันก็จะกินพื้นที่ประมาณเป็นกิกอะครับฉะนั้นเราก็รอไปนะครับคืออาจจะคล้ายๆกับวิดีโอที่อาจารย์เคยสอนมาก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ก็จะไม่สปีดวิดีโอให้เร็วขึ้นนะครับก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามปกตินะครับในระหว่างที่รอก็อาจจะเงียบบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีการทั้งคุยกันบ้างนะครับก็ลองดูตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเราแตกซิปมาเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีแต่เมื่อคลิกเข้ามาจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อว่า Flutter นะครับเรา copy ครับอาจารย์คัดตัวนี้เลยนะครับอาจารย์คัดเอาไปไว้ที่ได้4ฉะนั้นว่าเอาไปได้4เนี่ยง่ายสุดนะครับไว้4ได้4นี่ง่ายที่สุดละฉะนั้นอาจารย์ก็จะวางไว้ที่ได้4นะครับคัดปุ๊บวางที่ได้4เลยจะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้ทีนี้สเต็ปต่อมาเขาบอกว่าเวลาจะใช้ Flutter นะครับให้เราเซตผ่านตรงนี้มีบอกหรือเปล่านี่ตัวนี้นะครับจะมีบอกนะครับบอกว่าถ้าเราจะใช้ Flutter เราจะต้องเอาไปเซตผ่านนะครับให้เข้ามาที่ Flutter /bin นะครับทีนี้เราดูว่าไอ้โฟลเดอร์ Flutter เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า bin เห็นไหมทีนี้เราจะคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ bin นะครับแล้วเราคลิกข้างบนเห็นไหมจะได้ผ่านมานะครับจากนั้นเราคลิกขวาครับแล้วก็ copy นะครับคลิกขวา copy ผ่านนี้ไว้นะครับแล้วไอ้เซตตัวแปรผ่านที่ว่าเนี้ยตัวแปรตัวนี้นะครับมันเซตที่ไหนนะครับวิธีการเซตนะครับเราก็มาที่ disk PC ของเรานะครับ disk เครื่องคอมของเราคลิกขวานะครับแล้วก็ property มันจะมีตัวที่เรียกว่า advanced system setting นะครับจากนั้นก็พอกดเข้ามาจะได้หน้าต่างแบบนี้นะเราก็เลือกมาที่ environment variable นะครับเสร็จแล้วมันจะมีข้างบนข้างล่างนะครับข้างบนก็มีผ่านข้างล่างก็มีผ่านแต่ว่าข้างบนจะเป็นของ user คนนี้นะครับของข้างล่างจะเป็นของ system ถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็เอาส่งใส่ตรง system เลยนะครับฉะนั้นก็เลื่อนมาที่ตัว system variable ตัวแปรที่ชื่อว่าผ่านนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมมันก็จะมีอะไรเยอะๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรากด new ครับกด new ปึ๊บมันจะเป็นกระพริบข้างล่างแล้วก็วางนะครับไอ้ตัวที่เรา copy ไว้ลงมาก็คือ flutter /bin นะครับจากนั้นก็กดโอเคเสร็จเรียบร้อยกดโอเคเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทดสอบครับ flutter ทดสอบยังไงนะครับเขาบอกว่าทดสอบเนี่ยอาจจะว่าทดสอบโดยใช้ตัว flutter นะครับพิมพ์ว่า flutter doctor นี่หน้าตาเป็นยังไง flutter doctor เราเข้ามาที่จอดำครับขึ้นมาตรงนี้เข้ามาที่ command prompt นะครับกดที่ตัว Windows นะแล้วก็พิมพ์คำว่า cmd นะครับ cmd ปุ๊บถ้าสมมติเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยถ้าเข้ามาที่ cmd แล้วเราพิมพ์คำว่า flutter ดูครับ flutter doctor อย่างนี้ก็ได้นะครับ
ด็อกเตอร์สกดไงสกดถูกไหมด็อกเตอร์ TOR ฟลัตเตอร์ด็อกเตอร์อย่างนี้ครับแล้วก็ Enter ถ้ามันรันขึ้นมาเสร็จแล้วมันเกิดอาการค้างๆแบบนี้แสดงว่าเฮ้ยมันกำลังเริ่มทำงานมันทำงานได้นี่มันทำงานได้นะครับแล้วมันทำการเช็คว่าไอ้ตัว Flutter ที่เราลงเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วมันกำลังมันก็ต้องไปหาดูในเครื่องว่าเฮ้ยเราจะเขียนโปรแกรมที่เป็นมือถือเนี่ยมันจะต้องใช้ Android Studio ด้วยนะแต่เรายังไม่ทันลงถูกไหมครับยังไม่ทันลงฉะนั้นตอนนี้มันจะมีเครื่องหมายถ้าดูในวิดีโออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะมันเป็นเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดข้างหน้าตรงเนี้ยนะครับก็คืออะไรที่ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงเพิ่มเติมแต่ว่าตัวแรกนะครับ Flutter ลงเสร็จแล้วครับนี่คือติดตั้งโปรแกรมครับไม่มีอะไรแตกซิประหว่างไว้เฉยๆเซตพาสนี่คือจบเลยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเราจะลงตัว Android Studio กันนะครับ